วัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้ชื่อว่าเบริลค่ะอาจารย์หินฟ้าจะมีแค่หินเกรดพรีเมียมพลังงานดีๆอัพเท่านั้นนะคะก็เบริลนะคะจะเป็นหินที่เขาเรียกว่ามีแต่คนเขาเรียกว่าพอลงปุ๊บคนจะรับไปไวมากๆเลยนะคะเบริลเนี่ยจะเป็นหินในเหมือนตระกูลเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาแล้วก็ในเรื่องสติปัญญาค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายด้านกิ่งฟ้าจะตั้งชื่อเพิ่มเองนะคะมาตลอดเลยก็คือสวยหล่อเก่งเฮงดีนะคะครบถ้วนครบด้านเลยนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องการเจรจาวาทศิลป์ได้ด้วยนะคะใครที่คิดเยอะคิดมากหรือใจร้อนเห็นชนิดนี้คือดีมากๆจะมีสีออกแนวโทนพาสเทลนะคะพลังงานหนักแน่นมากๆรอบนี้จะมีแค่ 1-2 วงเท่านั้นนะคะถ้าใครได้รับไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะฝากความสวยความน่ารักตรงนี้เอาไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะคนโสดใครกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะอู้ achievement อุ้ยตายน่าจะเข้ามามากกว่า1 คนซะแล้วล่ะนะคะ ไปที่2นะคะ beginning embrace อุ้ยตายละเริ่มต้นใหม่กับใครเราจะได้อบอุ้มอบกอดใครหรือเปล่าเนี่ยเด็กกิ่งฟ้ามโนให้เองนะ แต่ดูในเรื่องความรักขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะทำนายด้วยภาพรวมดีเนาะเศรษฐีวนาวโกรธนะคะพระศิวะองคุลีมาเถระนะคะพระหนุมานค่ะ Knights of Wands The World Knights of Pentacles Knights of Cups The Sun Two of Pentacles Two of Cups Five of Swords นะคะพลังงานนะคะที่กิ่งฟ้าเห็นอันดับแรกเลยนะคะคือจะบอกว่ากิ่งฟ้ามองว่ามันมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าสมมติเราไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วไพ่ขึ้นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีจะเข้ามานะคะแต่มันจะเหมือนมีสิ่งบางอย่างที่เราต้องเลือกจริงๆการเลือกสรรไม่จำเป็นต้องมีคน2คนเข้ามาในเวลาเดียวกันหรือมากกว่า1คนเสมอไปนะแต่บางคนอาจจะแบบเจอสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยมีเข้ามาให้เลือกสรรหรือเราเข้าไปจีบใครก็แบบช่วงนี้มีเสน่ห์ก็อาจจะจีบติดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ผิดเนาะเราโสดเขาโสดก็ไม่ผิดแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกเสมอก็คืออย่าคุยกับคนที่มีเจ้าของคือถ้าคุยในเชิงชู้สาวก็ไม่สมควรนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่มีความมั่นคงกับเรื่องความรักมากๆแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันอยู่ในระหว่างที่เราแบบเอ๊ะจะมีแฟนดีไหมหรือว่าฉันมีแค่แบบเป็นคนคุยดีไหมแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ได้นะคะว่าเหมือนมีหลากหลายช้อยส์คือการตัดสินใจในหัวของเราก็ได้นะคะแล้วก็แต่ไพ่ขึ้นว่าความรักของคุณมีโอกาสที่จะเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีจริงๆเพราะเนี่ยพระนางสีดาขึ้นมากับพระรามขึ้นมามีอนุมานอาจจะมีตัวเชื่อมน่าจะมีคนคอยแนะนำให้คุณรู้จักหรือถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้แต่ไม่เช่นนั้นอาจจะแปลว่ามีคอนเนคชันหรือเจอจากการทำงานหรือว่าเจอจากการเดินทางหรือว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือเริ่มจากความเป็นเพื่อนได้จะยิ่งดีนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็ได้แต่สามารถเป็นคนไทยได้นะคะไม่จำเป็นต้องชาวต่างชาติเสมอไปแต่ถ้าบางคนแบบว่าอาจจะแบบชอบชาวต่างชาติหรือคนแบบต่างที่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าจริงๆพลังงานเอาตรงนะกองนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากๆจริงๆนะคะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งสูงมากๆแต่ถ้าพูดตรงๆมันจะไม่ใช่คนเดิมคนเก่ามันจะเป็นเหมือนคนใหม่เลยอะค่ะที่เราจะต้องเจออยู่หรือตอนนี้บางคนอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็เป็นได้มีโอกาสพัฒนากันสูงนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าต้องพิสูจน์กันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่ามีความแบบมั่นคงกับเรื่องความรักพระศิวะขึ้นมาคือพระศิวะท่านมั่นคงกับพระแม่อุมามากๆฉะนั้นมันแปลว่าอะไรคุณน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนแบบ
เป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งคนรักในเวลาเดียวกันเป็นทุกอย่างให้กันและกันนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่าเขาแบบมีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เป็นแบบเป็นแฟนที่ดีเป็นแบบสามีหรือภรรยาที่ดีมากๆนะคะเขาเป็นคนที่บุกลุยหรือว่าเขาเป็นคนที่มีความเพียรพยายามในการทำงานทำมาหากินการสร้างอนาคตมากๆอาจจะเป็นแบบนิสัยอะไรบางอย่างที่มีโอกาสคล้ายกับคุณมากๆนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าบุกลุยมากๆอะค่ะเป็นคนที่น่าจะเจออะไรมาหลากหลายอย่างในชีวิตของเขาเหมือนกันคนคนนี้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสเจอกันในเร็วนี้หรือบางคนอาจจะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือคุยกันอยู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นอิสรภาพหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคือเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังแสวงหาความรักแสวงหาหัวใจนะคะถ้าเป็นคนที่ใช่นะกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าเขาเองอะค่ะหยุดที่คนคนนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดคุณแค่ต้องไปใส่คาแรคเตอร์กันเอาเองนะจ๊ะแล้วก็ไพ่อะก็ขึ้นว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่คือถ้าเราคุยกันในช่วงแรกกิ่งฟ้ามองว่าอย่าไปแบบคือเราต้องเว้นระยะคุณเข้าใจไหมแม้กระทั่งสมมติถ้ามีโอกาสคุณได้คบกันจริงๆคุณต้องมีสเปซเว้นระยะหรือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้มันเป็นแบบสิ่งที่เบสิกที่ทุกคนควรจะทราบอยู่แล้วนะคะคือมันไม่อย่าไปล้ำเส้นมากเกินไปถ้าเรารักกันจริงไว้ใจกันจริงอย่างกิ่งฟ้าขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองนะแต่อย่างกิ่งฟ้าจะไม่เช็คมือถือแฟนก็จะไม่เช็คมือถือกิ่งฟ้าคือต่างคนต่างมีแบบเว้นสเปซรีสเปคซึ่งกันและกันคือถ้าเราแบบบริสุทธิ์ใจมันไม่มีอะไรอ่ะมันก็ไม่ต้องไปค้นอะไรสิ่งเหล่านี้เนาะแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่าคนคนนี้เขารักความเป็นอิสระแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีสเปซเว้นระยะซึ่งกันและกันแล้วก็เขาเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินท่องเที่ยวชอบศึกษาอะไรใหม่ๆก็ได้นิสัยเขาอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คนคนนี้นะคะเขาเองอาจจะเพิ่งหลุดพ้นจากแบบจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาก่อนแล้วก็เขาเองเหมือนอาจจะเลิกกันระยะเวลานึงแล้วพร้อมที่จะมีใครใหม่แล้วก็เป็นได้หรือเขาอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาได้แต่จริงๆกิ่งฟ้ามองว่าเขาว่าเหมือนจบจากความสัมพันธ์เก่ามาสักระยะใหญ่ๆมากแล้วอะค่ะแล้วเขาถึงจะมีความสัมพันธ์ใหม่มากกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะว่าเขาเหมือนหลุดพ้นจากความรักเดิมๆครั้งเก่าแล้วเขาก็เหมือนกำลังเดินไปหาหัวใจหาคนใหม่ๆหรือว่าไปพบเจอคุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นได้สูงมากๆนะคะไพ่ขึ้นสังคมต้องการกิ่งฟ้ามองเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ไนซ์หรือน่ารักเป็นคนดีคนคนนึงแต่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% กิ่งฟ้าเข้าใจนะแต่ไพ่แค่จะบ่งบอกเฉยว่าเขาเป็นคนที่ดีคนนึงเป็นคนที่ใครๆก็รักก็เมตตาเขาพอสมควรเลยเป็นได้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบในเรื่องของการทำบุญทำกุศลหรือเป็นคนที่มีจิตที่ค่อนข้างเมตตาในระดับหนึ่งเลยนะคะไพ่เลยขึ้นว่าสังคมต้องการแล้วเหมือนแบบเห็นไหมเหมือนเด็กคนนี้เหมือนถ้ามองเป็นเหมือนเด็กวัดกำลังกวาดลานวัดอยู่แล้วก็มีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขามีธรรมะในใจหรือเป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาค่อนข้างเยอะหรือว่าเขารู้อะไรควรทำไม่ควรทำนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงมากเลยนะคะบางคนบอกว่าหาแบบคนแบบนี้ได้ที่ไหนกิ่งฟ้าบอกหนึ่งอย่างถ้าเราเป็นคนที่มีพลังงานด้านดีๆกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะดึงดูดคนที่มีพลังงานเช่นเดียวกับคุณคุณทำยังไงคุณได้แบบนั้นคุณมีพลังงานแบบไหนกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณอาจจะมีโอกาสดึงดูดคนลักษณะแบบนั้นเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมามีเรื่องฝังใจกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคนคนนี้ไม่ก็ตัวคุณหรือตัวเขาอะหนึ่งอย่างกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าคุณต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันค่อยๆ คุยกันก่อนอย่าเพิ่งแบบตกลงปลงใจอย่างรวดเร็วนะคะต้องค่อยๆเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนเขาเองหรือคุณเองใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ยังฝังใจอยู่ในใจหรือมันแปลว่าอาจจะมีความรักครั้งเก่าที่รู้สึกว่าอาจจะเจออะไรมาเยอะมาเลยทำให้ใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่จะต้องแบบมันไม่เชิงลืมคุณเก่าแต่มันรักษาบาดแผลเข้าใจไหมไม่มีใครลืมใครได้ 100% หรอกถ้าเราแบบมีแฟนเก่าหรือคนคนนั้นเขามีแฟนเก่ามีคนรักเก่าหรือมีใครในใจก็ตามนะคะมันเช่นเดียวกันแต่มันเหมือนกับว่าต้องคนนั้นก็ต้องขาดกับคนเก่าเขาจริงๆอะค่ะฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณศึกษาดูใจเขาก่อนค่อยแบบเรียนรู้กันไปกิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวมันก็จะทำให้แบบสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆมันหลุดพ้นออกไปแล้วจะทำให้แบบคุณทั้งสองคนไปต่อกันได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าเขาอาจจะมีเรื่องหรือตัวคุณเองอาจจะมีแบบยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในใจอยู่นะคะถ้าสมมติยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่าเขาเองรู้สึกยังไม่พร้อมกิ่งฟ้ามองว่าคุณเดินหน้าต่อนะคะหรือว่ารอให้พร้อมทั้งสองฝ่ายก็โอเคนะคะเพราะว่าไพ่มันมีอะไรบางอย่างอยู่ภายในใจจริงๆนะคะ
แล้วก็ไพ่ขึ้นเทวดาไพ่ขึ้นดีมากๆเลยกิ่งฟ้าก็มองว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ากันได้กิ่งฟ้ามองยังไงก็ยังมีคนเข้ามาค่ะตามหัวข้อเลยแล้วไพ่ขึ้นว่าคนคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะประสบการณ์เยอะแยะมากมายเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากถ้าเขามีครอบครัวคือรักสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีคนเชื่อมค่ะนี่เห็นไหมมีแบบคอนเนคชั่นนะคะทำให้คุณกับเขาได้เจอกันฉะนั้นลักษณะคำทำนายนะคะก็จะเป็นแบบลักษณะยังไงคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนได้เจอใครสักคนนึงแต่มันจะเป็นแมวแบบมีคอนเนคชั่นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นรักที่แบบรักแท้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะแต่มันเข้ามาในแบบ2คนในเวลาเดียวกันหรือมากกว่า1คนในเวลาเดียวกันจริงๆเพราะเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่ต้องเลือกหรือว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกเลือกระหว่างแบบจะอยู่โสดหรือว่าจะไปต่อกับคนคนนี้ดีมันมีการเลือกสรรมี decision ที่ต้อง make อะค่ะประมาณนั้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปขอให้คุณมีสติกับการเลือกคนรักดีๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพลย์นี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกิ๊งๆไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในเทเลอร์คืออะไรนะคะวงนี้สวยมากชื่อว่า Rainbow Moonstone มีความแวบๆนะคะเป็นหินแท้ธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะเกรดของกิ่งฟ้าจะมีแต่หินเกรดพรีเมียมอัพเท่านั้นนะคะที่พลังงานดีพลังงานหนักแน่นนะคะตัว Rainbow Moonstone นะคะจะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องความเมตตาความรักเหมือนกับหัวข้อวันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นหินที่ถ้าสมมติว่าใครเหมือนต้องการเหมือนกำลังใจหรือว่าต้องการมีสติในเรื่องความรักต่างๆหินชนิดนี้คือช่วยเหลือได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหินที่ดึงดูดพลังงานด้านดีๆพลังงานที่เป็นแบบ positive โดยตรงเลยนะคะอีกทั้งยังจะเป็นหินที่ส่งเสริมในการที่เรารักและเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีความสีขาวบริสุทธิ์เนาะมันจะหมายถึงแบบพอเราแค่มองเราก็รู้สึกแบบสบายใจมีความสุขเหมือนเป็นการเสริมสติเราอีกทางนึงได้ด้วยนะคะฝากความสวยความน่ารักอันนี้ความบริสุทธิ์นี้เอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะวันที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดใครกำลังจะเข้ามานะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่แม่เล็กแล้วก็ไพ่ทาร็อตนะคะดูอย่างมีสตินะคะอุ๊ยใบแรกขึ้นมาว่าจอยอู้ความสุขมาตั้งแต่ใบแรกเลยอู้ฮาร์โมนีนะคะจะมีเสน่ห์มากในช่วงนี้ courage นะคะพระสรัสวดีพระอารามพระพฤหัสบดีพระแม่ธรณี8 of pentaclesFive of Wands นะคะ Ace of Pentacles Eight of Swords King of Wands Ace of Swords Two of Swords Three of Cups นะคะอันดับแรกจะบอกเลยว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมอยู่ที่เราถ้าเราเปิดใจจะมีเข้ามาแต่ต้องสื่อสารเยอะๆค่ะคือหมายถึงว่าถ้ายิ่งเจอต่อหน้าจะยิ่งดีพบเจอต่อหน้าบางคนอาจจะมีการพบผ่านสื่อออนไลน์ใช่เข้าใจแต่ในกองนี้มันจะไม่ค่อยได้พูดในแนวสื่อออนไลน์เท่าไหร่ออกแนวว่าถ้าสมมติจะเจอในสื่อออนไลน์คุณต้องพบเจอกันไปบ่อยนะคะมันเหมือนกับว่าต้องเห็นรูปลักษณ์อะเข้าใจไหมคะเหมือนแบบต้องเจอต่อหน้าต้องคุยต้องแบบได้มีการสัมผัสในเรื่องของการคุยเห็นแบบเห็นคาแรคเตอร์ของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าต้องเจอหน้ากันนะคะมันถึงจะมีการสานต่อถ้าเจอกันแต่สื่อออนไลน์พิมพ์คุยกันอย่างเดียวโทรคุยอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะในพลังงานของกองนี้นะที่ขึ้นมาเขาไพ่ขึ้นว่าสื่อสารต้องเจอต่อหน้าแล้วจะดีหรือว่าการเข้าสังคม
เราอาจจะเจอคนคนนี้จากการเข้าสังคมก็ได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆแล้วไพ่ขึ้นพระรามส่วนมากแล้วมันแปลว่าเจอคนที่เหมือนอยากที่จะสร้างครอบครัวคือถ้าพูดตรงๆนะถ้ากองเนี้ยคุณต้องการสถานการณ์ความรักที่ไม่ผูกมัดแต่ละคนมีจุดประสงค์หรือความชอบรสนิยมไม่เหมือนกันนี่กิ่งฟ้า respect และเข้าใจนะแต่ไพ่เขาแค่บอกเฉยว่าถ้าเราต้องการที่จะแบบมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ผูกมัดกองนี้จะไม่ใช่เช่นนั้นมันจะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยืนยาวยาวนานคบกันนานมากกว่านะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะมีแบบความสัมพันธ์ที่แบบไม่ผูกมัดเข้ามาไหมมันอยู่ที่จุดประสงค์เราถ้าเช่นนั้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการที่แบบคนที่คบกันนานๆแล้วคบคนเดียวยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนคู่บ่อยๆกิ่งฟ้ามองว่าจะมีเข้ามาในลักษณะนั้นแบบสูงมากกว่านะคะมีโอกาสพบในเชิงคำว่าเนื้อคู่ละกันแต่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือคบกันได้นานไหมมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณทั้งสองคนด้วยการปรับการจูนเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าที่กิ่งฟ้าพูดแบบนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ความแตกต่างสามารถลงตัวกันได้ค่ะคนเรามันต้องปรับต้องจูนในเรื่องนิสัยเรื่องความคิดต่างๆอยู่ดีนะคะจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแหละค่อนข้างที่จะแบบทำงานอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือว่าอาจจะแบบมีความใฝ่ฝันที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางในเรื่องการทำงานอย่างมากทำงานเก่งหาเงินเก่งมากนะคะแล้วก็วางอนาคตได้ดีมากๆแล้วก็รวมทั้งคนนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสองประการเขาเองอาจจะมีเสียงที่ไพเราะคาแรคเตอร์ของเขาเขาอาจจะเป็นแบบคนที่พูดจาน่ารักมีพลังเสียงเหมือนแบบหรือว่าแม้กระทั่งแบบเขาอาจจะแบบชอบร้องเพลงชอบแนวเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆหรือว่าเป็นแบบเป็นที่รักของเพื่อนของเพื่อนฝูงมากๆมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาเขามีความสามารถอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าหูชื่นชมหรือว่าอาจจะมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกหรือแม้กระทั่งหน้าตาของเขามันทำให้เรามองเหมือนถึงอินเนอร์ภายในและความสามารถของเขามันเลยทำให้เราแบบเหมือนจุดประกายความชอบจากเรื่องความสามารถของเขาเป็นส่วนใหญ่คนนี้ความสามารถแบบโดดเด่นมากในด้านต่างๆอาจจะเก่งในเรื่องการทำงานสมมติเก่งในเรื่องการพูดหรือว่า ขออภัยค่ะหรืออาจจะเก่งในแบบในเรื่องของการที่แบบปลอบประโลมผู้อื่นก็ได้ประมาณนี้แล้วก็คนคนนี้นะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีชอบในเรื่องของเสียงเพลงชอบแบบศิลปะชอบอะไรพวกนี้ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างบ้าระห่ำในการทำงานเหมือนกันบ้างานก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขามีความรู้ค่อนข้างมากอาจจะเรียนเก่งหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะหรือว่ามีหลักในการพูดคุยการเจรจาอย่างมากนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเองอะค่ะเป็นคนที่เวลาเขาจะชอบหรือรักใครอะเขาจะเป็นคนไม่ได้รีบร้อนต้องแจ้งก่อนถ้าคุณรีบร้อนปุบปับเลยกองนี้จะไม่ใช่เขาเองจะเป็นค่อยๆเหมือนแบบเปรียบเปรยเหมือนเนี่ยมันเป็นลักษณะครับแม่ธรณีจะมีข้างบนจะเป็นเหมือนการหวานเมล็ดลงไปค่อยๆคุยค่อยๆจีบกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันค่อยเริ่มจากความเป็นพี่เป็นน้องค่อยรู้จักกันค่อยๆพัฒนากันไปอาจจะใช้ระยะเวลาไม่ใช่แค่หลักสัปดาห์อาจจะเป็นหลักเดือนแล้วก็ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ไปต่อกันได้เองนะคะแต่จะบอกเลยว่าคนนี้มีเสน่ห์มากๆหรือเป็นได้เหมือนกันว่าตัวคุณมีเสน่ห์มากๆเขาถึงเข้าหาเราก็เป็นได้ว่าตาละดูดีนะคะเราแบบดูสวยดูหล่อนะคะเข้าหาเราแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เวลาเขารักใครหรือชอบใครมากๆเขาจะแสดงออกชัดมากเรียกว่าเป็นคนชัดเจนนะคะชอบว่าชอบเฉยๆว่าเฉยๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าบ้าระห่ำในการทำงานจริงๆเพราะว่าเขาไพ่ขึ้นแบบลักษณะของเขาว่าเหมือนนักเลงอ่ะเหมือนแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจใจใหญ่ใจกว้ามใจป๋าอะไรประมาณนี้สายเปเป็นไปได้หมดเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นเห็นไหมคุณต้องเปิดใจไพ่นี่ชัดเจนมากถ้าคุณเปิดใจคนคนนี้มีโอกาสเข้ามาแล้วถ้าคุณมีสังคมด้วยพบปะผู้คนบ้างบางคนอยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันก็จะยากที่จะเจอเนาะเอาตัวเองออกจากบ้านด้วยนะจ๊ะก็มีโอกาสที่จะเจอนะคะแล้วก็ต้องสื่อสารเยอะๆค่อยๆกันไปเพราะว่าไพ่ขึ้นเอซับซ้อนส่วนมากแล้วคือใช้ระยะเวลาอยู่ดีนะคะเริ่มจากกับบางคนบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะแปลว่าเริ่มจากตอนแรกๆอาจจะเริ่มมาทุรักทุเลหน่อยในเรื่องความรักแต่ไปมาอาจจะรู้สึกค่อยๆรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมตกหลุมรักเดี๋ยวก็จะตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะกองนี้จริงๆความรักน่ารักมากนะมันเป็นพลังงานของความแบบน่ารักสดใสตะมุตะมิอ่ะแต่มันเหมือนต้องใช้การเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงแรกบางคนอาจจะบอกว่าต่างคนต่างเฉยๆหรือไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยซ้ำแต่ไปมารู้สึกดีต่อกันเป็นได้เหมือนกันและคนๆนี้นะคะเขาอาจจะมีความในใจในเรื่องความรักครั้งเก่าหรือว่าสิ่งเดิมๆเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งครอบครัวเขาเยอะก็ได้คือมันเหมือนกับว่าเขามีประสบการณ์ในชีวิตที่แบบที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า
เรียนรู้จากตรงจุดนั้นน่ะมันทำให้เขาเองแบบเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเพราะเขาเองเหมือนกับว่าเขารู้จุดที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เพอร์เฟค 100% แต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาเรียนรู้จากตรงจุดนั้นน่ะมันเลยทำให้เขาเองอ่ะอยากให้ทุกคนได้รับความรักประมาณเนี้ยเขาก็เป็นคนน่ารักมากๆคนนึงแล้วก็ไพ่ขึ้นสร้างบุญกิ่งฟ้าจะบอกว่าคนเราที่มาเจอกันแม้กระทั่งคุณมารู้จักกิ่งฟ้ามันไม่มีเหตุบังเอิญนะคะบนโลกนี้มันแบบดูเหมือนจะบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญมันมีบุญมีกรรมมีวาสนาอะไรบางอย่างต่อกันแล้วไพ่ขึ้นการสร้างบุญนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ นะคะดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดคุณไปใส่คาแรคเตอร์กันเองแต่พูดตรงๆว่ากองนี้ LGBTQ เด่นมากแต่ไม่ใช่ว่าคู่ชายหญิงไม่เด่นนะคะเด่นแต่LGBTQ จะค่อนข้างสมหวังในเรื่องความรักมากกว่าหรือเร็วกว่าประมาณนั้นนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่ามันน่าจะมีแบบบุญวาสนาต่อกันมากๆนะคะหรือถ้าเจอกันแล้วหรือว่ามารู้จักกันแล้วชวนกันไปทำบุญบ่อยๆจะยิ่งทำให้คบกันนานมากขึ้นค่ะแล้วไพ่ขึ้นกตัญญูกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักบริวารนะคะรักเพื่อนฝูงค่อนข้างมากนะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ใจปั้มใจใหญ่ใจป่ามากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นอบอุ่นใจเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้หรือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบแสวงหาความอบอุ่นในครอบครัวก็ได้ทั้งตัวคุณหรือตัวเขาแต่ต่างคนต่างมาอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนแบบเป็นเซฟโซนของกันและกันอยู่กับคนนี้แล้วสบายใจถ้าคนไหนที่เราแบบคุยแล้วรู้สึกสัมผัสได้ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากคือคนเรามันต้องปรับต้องจูนแหละกิ่งฟ้าเข้าใจแต่คนคนนี้เราจะรู้สึกได้ว่าไม่ต้องฝืนตัวเองเวลาอยู่กับเขาเขาก็ไม่ต้องฝืนเวลาอยู่เขาก็อยู่กับเราเลยต่างคนต่างรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้กันหรือพลังงานมันเหมือนจูนกันได้นิสัยใจคอหลายๆอย่างมันมีความคล้ายคลึงกันการใช้ชีวิตหรือทัศนคติในการดำเนินชีวิตทุกอย่างมันคล้ายกันนั่นแหละคือคนที่แบบเป็นคนที่ใช่จริงๆเราสังเกตได้จากตรงนี้ว่าเราสบายใจจุดไหนเราสบายใจกับเขาไหมสบายใจก็คือคนคนนั้นแหละแล้วให้ขึ้นมั่นใจคุณทั้งสองคนนะคะถ้ามันเป็นคนที่ใช่จริงๆจะมีความมั่นใจในเรื่องความรักคือคนเดียวจบเลยนะคะแล้วก็แบบมั่นใจมากว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วอกแวกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้กิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะหรือว่าเป็นคนที่กิ่งฟ้ามันเหมือนแปลกมากคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนเปรียบเปรยแล้วเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างในชีวิตที่ผ่านมาเยอะหรือเป็นคนที่ไม่มีมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าฝ่าฟันในชีวิตมาเยอะมากๆจนกระทั่งเขาแบบมีทุกวันนี้เพราะตัวของเขาเองหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาทำให้เขาโอเคขึ้นในชีวิตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะช่วยหรือแบ่งปันกับผู้อื่นหรือเขาเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจผู้อื่นค่อนข้างง่ายนะคะแต่ถึงอย่างไรไพ่ก็ขึ้นเตือนเป็นใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับกองที่2คือต้องมีสติในเรื่องความรักนะคะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามแต่จงรักและเคารพตัวเราเองขอให้คุณมีสติในการเลือกคนให้ดีเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่ามันจะต้องใช้เวลาในการเลือกสรรใช้เวลาในการพูดคุยแต่ถึงอย่างไรกองนี้เป็นพลังงานที่มีความรักที่ดีมากๆมั่นคงมากๆก็ขอให้คุณพบเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพจกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองสุดท้ายกองที่3นะคะวงนี้สวยมากมากมากนะคะมีแค่วงเดียวนะคะถ้าใครได้รับไปถือว่าโชคดีมากๆชื่อว่าพี่หินอะความารีนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าจะมีแต่หินเกรดพรีเมียมอัพเท่านั้นที่พลังงานดีๆนะคะอะความารีนนะคะจะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องของสำหรับคนที่อาจจะคิดเยอะคิดมากหรือว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะหินชนิดนี้จะทำให้ใจเราร่มเย็นมากยิ่งขึ้นอะควาเหมือนแปลว่าน้ำเนาะอะความารีนมันเหมือนกับว่าเหมือนมีจิตใจที่มีความสุขสงบร่มเย็นดังแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตที่โฟลว์มากยิ่งขึ้นเสริมในเรื่องสติปัญญาและดีใครที่กำลังเรียนกำลังศึกษาหรือว่าต้องการสมาธิหินทุกวงทุกชนิดของกิ่งฟ้าค่ะนำมานั่งสมาธิได้หมดเลยหินชนิดนี้ยิ่งนำมานั่งสมาธิจะยิ่งเพิ่มพูนพลังงานดีๆในตัวคุณนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องความมั่นใจได้ด้วยนะคะฉะนั้นเหมาะสำหรับบางคนที่อาจจะแบบมีจิตที่ฟุ้งซ่านเห็นชนิดนี้จะเสริมได้ดีมากๆในการเหมือนคามดาวนะคะทำให้สถานการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่หรือจิตใจของเราดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฝากความสวยพลังงานหนักแน่นอันนี้ไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA
at กิ่งฟ้า2.5ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 2.5จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองสุดท้ายนะคะสำหรับกองที่3นะคะคนโสดใครกำลังจะเข้ามานะคะทำนายจากไพ่มิเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวกิ่งฟ้าทำนายด้วยภาพรวมให้นะคะฉะนั้นเรื่องความรักดูอย่างมีสติอยู่ดีนะ Childlike expression Priorities Determination พระยายมราชนะคะพระอาทิตย์ค่ะพระแม่อุมาเทวีพญาครุฑ Seven of CupsQueen of Wands, The Lovers, Four of Cups, The Moon, Seven of Wands, Queen of Swords, Five of Cups. อันดับแรกนะคะกิ่งฟ้าขอบอกก่อนเลยว่ากองนี้คือชัดเจนหนึ่งอย่างว่าถ้าเรายังไม่พร้อมมีใครอย่าเพิ่งมีนะคะคือมันจะเป็นเหมือนพลังงานที่เขาบอกแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยถ้าเรายังแบบยังไม่โอเวอร์จากคนเก่าหรือว่ายังไม่ลืมรักครั้งเก่าหรือว่าบางคนอาจจะบอกไม่เคยมีความรักเลยค่ะอาจารย์คือแบบโสดจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเราเองแบบบางคนแบบอยู่กับตัวเองมากจนรู้สึกว่าฉันอยู่โสดได้ฉันก็มีความสุขได้ไม่ได้เดือดร้อนจะต้องมีคู่บางคนคิดอย่างนั้นมีเยอะมากนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราไม่มีเวลาหลายๆปัจจัยเอาเป็นว่ามันเลยทำให้เราลึกๆแล้วมีกำแพงที่มันกั้นหลายชั้นเหมือนกันหรือกำแพงบางๆก็ได้อะเหมือนอยากจะมีแต่ก็ขี้เกียจคุยหรือว่ามีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลที่แบบสุดท้ายแล้วไว้ก่อนยังไม่ได้อยากแบบมีใครเลยยังไม่ได้แบบคิดจะจริงจัง 100% กับใครอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้เจอคนยากนิดนึงแต่ก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะหัวข้อวันนี้คือคนโสดใครกำลังจะเข้ามาใช่ไหมถ้าสุดท้ายแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครไม่ผิดเลยกิ่งฟ้ามองไม่ผิดเลยดูคลิปตรงนี้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าเราพร้อมที่จะมีใครถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่เอาเป็นว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นอยู่ที่จิตใจของคุณอยู่ที่ตัวคุณว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญจะบอกเลยว่ากองนี้เขาจะมีคำเตือนอยู่หนึ่งอย่างก็คือเรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือเรามาระวังในเรื่องความรักที่แบบบางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเองเหมือนทุกอย่างมันต้องเผื่อใจทุกอย่างมันต้องดูคนดีๆอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้อย่าให้ใครมาเอาเปรียบอะไรเรานะคะฉะนั้นทุกอย่างมันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูละกันนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างมันเป็นได้หลายประการคืออาจจะเป็นรักที่ต่างวัยอายุแกปในเรื่องอายุไม่มากกว่าหรือน้อยกว่ามันจะมีแกปอายุแบบอาจจะประมาณ 4-5 ปีเป็นต้นไปที่แตกต่างกันไม่มากหรือน้อยก็ตามนะคะหรือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสเปคกับเราเลยนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดคุณแค่ไปใส่คาแรคเตอร์กันเองแต่ไพ่ขึ้นกองนี้จะค่อนข้างเด่นกับต่างประเทศพอสมควรเลยนะคะแต่อีกมุมนึงอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่ามันมีการเลือกมีการตัดสินใจหรือบางคนอาจจะแปลว่าเรากำลังเหมือนรอใครสักคนนึงที่ถูกใจเราจริงๆที่ตรงสเปคเราจริงๆมันเลยกลายเป็นการเลือกรักที่ยังเลือกหรือว่ายังรอคอยก็เป็นได้มันเลยทำให้ลึกๆแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเรายังไม่ใช่คนนี้เหมือนจะใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ตรงสเปคเนี่ยเหมือนจะหาคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับตัวเราเองก็ได้มันเลยยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะเปิดใจกับใคร 100% นะคะฉะนั้นพลังงานมันเรียงขึ้นว่าเราเองอ่ะเหมือนคุยนะคุยขำๆนะแต่มันยังอาจจะเป็นคำลักษณะคนเข้ามาแหละแต่ยังไม่ได้ลงเอ่ยประมาณนี้นะในกองนี้จะบอกแบบนี้แต่พลังงานอย่างที่กิ่งฟ้าบอกมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยเพราะนี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นถ้าสมมติคุณคุยเป็นนานๆคุยไประยะเวลาใหญ่ๆแล้วมันจะใช่จริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะใช่แต่คนนี้สามารถเป็นพ่อแม่แม่ๆหรือเป็นคนที่เพิ่งผ่านผิดความผิดหวังเรื่องความรักมาก็ได้ไม่ตัวเราหรือตัวเขาเป็นได้หมดเลยหรือทั้งสองฝ่ายเป็นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกับกองนี้นะคะไพ่ก็บอกนะคะคือนางฟ้ากิ่งฟ้ามองว่าคนนี้
เป็นคนที่น่ารักจิตใจค่อนข้างดีมากๆนะคะที่จะเข้ามาสัมผัสพิเศษกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือไม่นะคะมันจะสัมผัสได้ทั้งสองฝ่ายเลยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งใจคุยกันไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเราพูดคุยกันมันจะรู้สึกว่าใจเราหัวใจเต้นกับคนนี้ไหมเรารู้สึกเดียวคนคนนี้ไหมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันจะไปต่อได้จริงๆไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะสัมผัสกันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นสัมผัสพิเศษมันเหมือนกับว่ามันมีบุญมีกรรมมีวาสนามีอะไรบางอย่างที่บางทีบางครั้งอาจจะแบบเห็นแวบเดียวก็ปิ๊งเลยชอบคนนี้เลยอะไรเงี้ยคือมันจะเหมือนแบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกมันจะมีเหตุบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนแบบถึงเวลามันก็จะเจอกันนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือมันต้องใช้ระยะเวลาการพิสูจน์อย่างมากสำหรับกองนี้นะคะแต่ถ้าพิสูจน์กันแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอความรักที่มั่นคงมากๆไปไหนๆเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่ามีความสุขเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังเขียนคำว่าสุขใจนะคะคนคนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเข้ามาเติมเต็มในหลายๆเรื่องให้กับชีวิตของเราหรือเราไปเข้าไปเติมเต็มพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกให้กับเขาก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเลยนะว่ากองนี้มันเหมือนกับว่าต้องพิสูจน์กันเยอะเหมือนกันมันอาจจะมีเรื่องเป็นบทพิสูจน์บางทีคนเราเนี่ยถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่มันไม่เสมอไปบางทีมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกอย่างเช่นแบบมันไม่เชิงภายนอกหรอกปัจจัยอื่นละกันอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องระยะทางเรื่องแบบเรื่องเราเซนซิทีฟต่างๆบางทีบางอย่างมันมีความแตกต่างกันแต่อย่างที่กิฟฟ้าบอกมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์คุณทั้งสองคนอาจจะต้องอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้คบกันก่อนที่จะได้ไปต่อกันแต่มันคุ้มค่านะถ้าคุณทั้งสองรักกันจริงๆอ่ะมันคุ้มค่าแก่การรอคอยคุ้มค่ากับการที่จะไฟกันเพื่อให้เป็นคนรักที่แบบถูกต้องอ่ะประมาณนั้นนะคะแต่กิฟฟ้าบอกเสมอนะอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของไม่ใช่แบบคุยได้แต่หมายถึงว่าไม่ได้คุยเป็นเชิงชู้สาวคุณเข้าใจไหมฉะนั้นเลยบอกว่าศีลธรรมข้อ3ในเรื่องความรักคุณต้องรักษาเอาไว้นะคะถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของต้องถอยออกทันทีถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแหละกิ่งฟ้าเข้าใจแต่พอรู้แล้วยังจะไปต่อเนี่ยคือผิดนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้อะไรควรทำไม่ควรทำรู้ผิดชอบชั่วดีหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะฟังเสียงตรงคำว่าผิดชอบชั่วดีหรือไม่เท่านั้นเองฉะนั้นอย่าหาทำนะเพราะว่าไพ่ก็ยังขึ้นเตือนพญายมราชสดมากแล้วแปลว่าถ้าขึ้นแบบนี้ขึ้นมาในเรื่องความรักคือระวังนิดนึงในเรื่องคำว่าผิดศีลธรรมในเรื่องความรักนะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นแค่สัญญาณคำว่าคำเตือนเฉยๆนะคะจะดีไม่ดีเหมือนที่ตัวคุณค่ะกิ่งฟ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่ในการที่จะช่วยแนะนำเฉยๆหรือว่าช่วยให้เป็นคำเตือนละกันเตือนสติกันละกันนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงใยคนรอบข้างมากๆจริงๆเขาชอบห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่อยู่ใกล้กับคนนี้แล้วเราจะรู้สึกสุขใจแปลกนะขึ้นทางคำว่าสุขใจเห็นไหมมีรูปหัวใจเหมือนกันเลยแล้วผู้ชายคนนี้เหมือนพราหมณ์คนนี้แหละกำลังเขียนคำว่าสุขบนกระดาษแล้วเป็นรูปไงคะหัวใจเป็นรูปเหมือนเนี่ยคล้ายๆหลังไพ่เนี่ยเห็นไหมไปแล้วสุขใจมีกำลังใจนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็มีอะไรที่ไพ่อยากบอกอีกเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะจริงๆจะเหมือนคำว่าสัมผัสพิเศษนี่คือลางสังหรณ์จะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่มันจะสัมผัสได้เลยต่างคนต่างสัมผัสได้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเขาก็ด้วยนะคะแล้วเราเจอเขาหรือยังกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่อาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักได้เป็นคนที่เราเคยคุยก็ได้หรือเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าได้นะคะหรือไม่แน่เผลอๆนะคะเรากำลังคุยกับเขาอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราบอกว่ายังไม่ได้เจอใครอนาคตเราอาจจะเจอใครสักคนนึงพอคุยแล้วจะรู้สึกว่าคุ้นเคยกันมากๆประหนึ่งเคยคุยกันมาก่อนแล้วก็สนิทกันไวรู้จักกันไวนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้เป็นใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วไพ่ขึ้นคำว่าอธิษฐานนะคะพับพรมขึ้นมาคือพรมลิขิตก็ได้นะคะคือมันเป็นเหมือนคำว่าเดสตินีที่คุณทั้งสองคนต้องได้มาเจอกันนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าคนมันเป็นคู่กันยังไงมันก็ไม่แคล้วกันอยู่ดีนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเขาจะมีเป็นคนที่เหมือนแบบมีคาแรคเตอร์อะไรเฉพาะตัวค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีความสามารถเก่งมากๆมีสภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมากๆแต่ทุกอย่างต้องใจเย็นค่ะถ้าจะเจอคนคนนี้ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งหรืออาจจะแปลว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกันนะคะไม่ต้องรีบร้อนต้องใจเย็นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเร่งรีบหรือรีบร้อนจะไม่ใช่นะคะความสัมพันธ์มันจะน่าจะเป็นโมฆะเหมือนจะมันไม่ใช่ถ้าสมมติว่ารีบร้อนกันเร่งกันไปมันจะเป็นแค่แบบอันนั้นมันลักษณะเหมือนชั่วครั้งชั่วคราวไปแต่ถ้าอยากเป็นความรักที่แบบคบกันนานๆเป็นความรักที่แบบแท้ทรูจริงๆอ่ะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะอ่ะ
สุดท้ายนี้ฝากเอาไว้สำหรับกองนี้พับพรมขึ้นมาอีกแล้วแต่นี่เป็นคนละใบนะใบขึ้นคำว่านาฬิกาเวลาสำคัญช่วงระยะเวลามันจะเจอมันก็เจอเองเป็นเหมือนเดสตินีอะค่ะคนเรามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้ามันจะใช่มันก็ใช่เองในเวลาของมันแล้วก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจไม่ต้องรีบร้อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้มีสติกับเรื่องความรักขอให้คุณรักและเคารพตัวคุณเองขอให้คุณเจอคนดีๆคนที่ใช่ถ้ายังไม่ใช่อยู่โสดไปก่อนนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพลย์นี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจล่างๆใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ